สถานีโทรทัศน์ Bright TV และบริษัท SNC Emporium จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชียงปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอรายการสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้ววันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับลูกกบวรินทร์พันธ์พีรพิษนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ลูกกบก็จะรับหน้าที่เหมือนเดิมนะคะมาเป็นพิธีกรนะคะในการนำความรู้นะคะเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากกันนั่นเองค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพลั่นทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งสนั่นลั่นทุ่งผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านธนพลวงศ์วัฒนสิทธิ์นะคะเป็นประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะแล้วก็อยู่กับคณะการทำงานด้วยนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็คณะด้วยนะคะที่ได้เข้ามาทำหน้าที่นะคะเป็นประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถามท่านนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับโครงการหรือว่ามีวิธีการที่จะมีการพัฒนาการซื้อน้ำนมดิบแล้วหรือว่ามีการจะที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงบ้างคะท่านเนี่ยครับตรงนี้เราคือเป็นการพัฒนาการซื้อน้ำนมดิบเกษตรกรคือว่าเราปรับปรุงมาจากให้คุณภาพนมดิบเนี่ยถ้าดีขึ้นก็ให้ราคาตามขึ้นไปด้วยถ้าดีเหมือนก็ได้โบนัสโบนัสไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่านมไม่ได้มาตรฐานเราก็ต้องลดตรงในส่วนของโบนัสนั้นลงไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยการทำมาตรฐานตรงนี้ทำให้สหกรณ์เนี่ยได้ระบบคุณภาพน้ำนมดิบนั้นดีขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าสมาชิกก็พยายามที่จะพัฒนาและดูแลฟาร์มของตัวเองนั้นให้ได้คุณภาพน้ำนมดิบขึ้นมาก็เหมือนกับเราเป็นเกษตรกรและเกิดเรายิ่งแบบนมเรามีคุณภาพก็ยิ่งขายได้ราคาใช่ไหมได้ราคาขึ้นมาแล้วนอกจากนี้ที่แบบว่าตอนนี้คือมีนมสดแล้วจะมีแบบว่าโครงการที่จะแปลรูปไปเป็นอย่างอื่นบ้างไหมคะท่านจริงๆตอนนี้หนองโพนั้นทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอไรส์นม UHT ตอนนี้มีไอศกรีมมีเนยมีโยเกิร์ตนะครับและต่อไปอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเราอาจจะแยกนมที่มีระดับคุณภาพพรีเมียมเนี่ยผลิตนมระดับคุณภาพพรีเมียมจำหน่ายนะครับสู้กับท้องตลาดต่อไปโอ้โหแต่ว่าไอติมลองทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะท่านไอศกรีมเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าอาจจะมีราคาสูงนิดนึงแต่เราผลิตจากนมสดแท้ๆนะครับแต่ของเราคือข้อดีกว่าแพงแต่ว่ามีคุณภาพแล้วก็ทานไปเนี่ยคือน้ำนมสดแท้ 100% อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะคแล้วอย่างนี้พอเรามีแบบว่าผลิตภัณฑ์นะคะแปรรูปหลายอย่างอย่างนี้นะคะมีวิธีการรักษามาตรฐานของสินค้ายังไงบ้างคะท่านกับในส่วนของหนองโพเนี่ยเราได้ควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นน้ำเลยครับตั้งแต่เป็นน้ำนมดิบนะครับแล้วก็จากฟาร์มส่งมายังสหกรณ์หนองโพนะครับกระบวนการต่างๆเราเนี่ยเราได้มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานของหนองโพนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอันก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยด้วยมาตรฐานนะครับที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเห็นพี่เกษตรกรท่านนึงบอกว่าอย่างโรงเรือนนี่ก็สำคัญกันใช่ไหมคะท่านเพราะบอกว่าจะมีเหมือนแบบเจ้าหน้าที่คอยมาสุ่มตรวจตลอดว่าโรงงานได้มาตรฐานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะท่านในส่วนนี้เดี๋ยวให้ท่านอดีตประธานนะครับคุณบินได้ตอบครับค่ะเกี่ยวกับส่วนนี้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนมดิบภาพรวมนะครับภาพรวมของทางสหกรณ์เนี่ยก็จะมีทางด้านกรมปศุสัตว์ที่จะมาสุ่มตรวจแต่ในกระบวนการการผลิตเนี่ยเราตั้งแต่เริ่มแรกอย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนว่าตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่กระบวนการเริ่มรีดออกมา
พื่อที่จะไปส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์สหกรณ์ก็จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยหรือว่ากระบวนการที่กระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลิตทุกอย่างนะครับเรามั่นใจได้ว่าเครื่องจักรหรือว่ากระบวนการการผลิตของเรานี้ทันสมัยสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนกระทั่งไม่ว่าที่ปัญหาต่างๆที่จะมีปัญหาเรื่องนมโรงเรียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในส่วนเนี้ยของหนองโพเราเนี่ยเราจะมีทางด้านโลจิสติกเนี่ยเราจะควบคุมอุณหภูมิไปยังถึงแม้แต่กระทั่งเด็กนักเรียนที่ได้ดื่มนมก็คือควบคุมอุณหภูมินะครับในส่วนนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะคะก็คือทานไปเนี่ยรับรองได้เลยว่านมเนี่ยคือได้คุณภาพแน่นอนเลยตั้งแต่ต้นสายเลยตั้งแต่การผลิตนมวัวเองหรือว่าเป็นในส่วนของโรงเรือนเองก็ดีนั่นเองใช่ไหมคะได้มาตรฐานแน่นอนได้มาตรฐานแน่นอนเลยเพราะว่าท่านบอกว่าดูแลอย่างเคร่งครัดเลยนะคะมีการสุ่มตรวจตลอดมีการวัดคุณภาพน้ำนมตลอดนั่นเองค่ะค่ะขออนุญาตถามท่านนิดนึงกว่านะคะว่าในอนาคตนะคะหรือว่าใกล้ๆนี้เนี่ยจะมีโครงการอะไรไหมคะที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะก็เดี๋ยวให้ท่านรองนะครับดูแลในด้านนี้อยู่ได้ตอบครับก็เราก็มีนโยบายอยู่แล้วนะฮะในทุกเรื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกโดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกเนี่ยต้องเป็นหลักอยู่แล้วไม่งั้นเศรษฐกิจในครอบครัวไม่ดีแน่นอนนะครับก็ขอให้ความมั่นใจว่าทางเรื่องโรงงานเนี่ยทางคณะผู้บริหารชุดใหม่เราเนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าเราจะต้องปรับปรุงนะครับส่วนเรื่องเครื่องจักรเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับที่จะรองรับน้ำนมดิบจากสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอัตรากำลังการผลิตเนี่ยเรายังเพิ่มได้ถึงวันหนึ่ง300ตันเราสร้างไว้เพื่ออนาคตแล้วนะฮะส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะหนองโพนะฮะก็อย่างที่สโลแกนบอกว่าเป็นนมโคแท้100%ผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำเรามีการตรวจสอบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาปฏิชีวนะนี่เราเน้นมากนะฮะเรื่องของคุณภาพไขมันดีครับเพื่อผู้บริโภคจะได้ดื่มนมหนองโพเนี่ยอย่างสบายใจไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาในร่างกายนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท่านประธานบอกทั้งไอศกรีมโยเกิร์ตนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ออกไข่ห้องไขมันห้องมันเนยนะฮะหรือว่าโลแฟตเนี่ยโอ้โหนี่ทั้งอร่อยทั้งได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์นะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับว่านมเนี่ยมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่อยู่ในนมสดแล้วเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับนมสดหนองโพนมโคแท้ไว้ในหัวใจของผู้บริโภคทั้งประเทศไทยเลยครับท่านดื่มนมหนองโพนั่นหมายความว่าท่านช่วยสนับสนุนอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และโดยเฉพาะเราอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสหกรณ์โคนมหนึ่งเดียวในประเทศไทยขอบคุณมากครับโอ้นั่นเองนะคะรับประทานไปด้วยนะคะได้อุดหนุนนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวโคนมนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ท่านฝากนิดนึงดีกว่าสำหรับแฟนคลับท่านใดนะคะที่บอกว่าอยู่หน้าจอทีวีบอกว่ากำลังดื่มนมหนองโพของท่านอยู่ค่ะครับก็ในนามตัวแทนนะครับของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ฝากทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับลองให้โอกาสนมหนองโพนะครับไม่ว่าจะเป็นนมพัชไรนม UHT นะครับไอศกรีมเนยโยเกิร์ตนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนมเปรี้ยวนะครับหลายรสชาติรวมถึงนะครับนมพร่องมันเนยนะครับโรแฟตต่างๆเหล่านี้นะครับนมเนี่ยใน1กล่องเนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะครับมากมายท่านอาจจะไปทานอาหารชนิดนี้1อย่างได้สารอาหาร1อย่างชนิดนี้ได้สารอาหาร1อย่างแต่ถ้าท่านลองดื่มนมนะครับโดยเฉพาะนมหนองโพเนี่ย1กล่องนะครับท่านได้สารอาหารครบและที่สำคัญนะครับถ้าลงไปดูนะครับว่าข้างกล่องหรือว่าการโฆษณาใดๆก็ตามเนี่ยนมหนองโพเนี่ยเราจะไม่เติมสิ่งนู้นลงไปเราจะไม่เติมสิ่งนี้ลงไปเพราะในนมหนองโพเนี่ยนมโคธรรมชาติวัวยิ้มนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สุดที่สำคัญนะครับว่าอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยส่วนมากจะได้สารอาหารครบถ้วนก็ฝากทุกท่านไว้นะครับว่าลองให้โอกาสของโพแล้วเราจะโตไปด้วยกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับท่านธนพล
วงวัฒนสิทธิ์นะคะประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะด้วยนะคะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับนมหนองโพนั่นเองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านได้บอกไปแล้วว่าทางโคนมของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตไอศกรีมนั่นเองที่สำคัญนะคะท่านบอกไว้ชอบคำนี้มากเลยค่ะบัวยิ้มคนทานก็จะยิ้มได้เหมือนกันนั่นเองค่ะพี่หมูคะอย่างที่พี่หมูบอกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงแต่ว่าพี่หมูใช้พันธุ์อะไรอะคะตอนนี้ใช้เทวีทำไมถึงเลือกพันธุ์เทวีล่ะคะมันดกเนี่ยพอถึงเวลาแตกขึ้นมามันจะออกดอกต่อเนื่องเลยมันจะไม่ขาดรุ่นสนั่นลั่นทุ่งช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีความสำเร็จอยู่ไม่ไกลไม่ไกลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอดทนต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินหุยน้องใช้พี่หมูแน่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ใช้พี่หมูที่เป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าคะใช่ครับที่นี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะพื้นที่ตอนที่ปลูกดาวอยู่นี่20ไร่ครับโอ้20ไร่เลยเหรอคะงั้นเอ๋ต้องขออนุญาตถามหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยดูสวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากจะเห็นได้ว่ามีผีเสื้อเนี่ยบินเต็มไปหมดเลยทำไมถึงตัดสินใจเลือกปลูกดาวเรืองล่ะคะพี่หมูเพราะมันเป็นธุรกิจที่ว่าค่อนข้างดีตัวถ้าปลูกพวกข้าวโพดแป้งมันก็ได้ปีนึงมันถึงจะได้รุ่นนึงโอ้นานกว่าจะได้ผลผลิตออกมาอันนี้มันแป๊บเดียวมันไม่นานเท่าไหร่ก็ได้แป๊บเดียวก็ได้ผลผลิตชัดเจนแล้วครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็นเกษตรกรล่ะคะมีความชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมอ๋อก็อยู่โรงงานมันจำเจนะมันก็ไม่ดีขึ้นน่ะทำไงมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจมาปลูกดาวเรืองเพราะฉะนั้นนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะมาเป็นเกษตรกรอยากจะปลูกดอกไม้แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ๋ขอถามหน่อยค่ะว่าแล้วการเตรียมตัวหรือว่าการเตรียมดินรวมถึงการเตรียมเมล็ดพันธุ์เราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่หมูก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ถ้าเตรียมตัวเตรียมอันนั้นเตรียมดินต้องมีอุปกรณ์มีท่อมีอะไรให้ครบก่อนถึงจะไปเอาเบี้ยมาได้ก่อนอื่นต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะคะและอย่างดินล่ะคะแน่นอนว่าดินเนี่ยเป็นเหมือนรากฐานของพืชเพราะเขาจะต้องดูดซึมสารอาหารเหล่านี้จากดินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมดินไหมคะพี่หมูต้องไถดินดูดินว่าดินดีไหม อะไรดีไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลักษณะดินของเราด้วยรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็มีความสำคัญมากอย่างตัวพี่หมูเองใช้เมล็ดพันธุ์อะไรคะก็ใช้ของสอนแดงมาตลอดใช้ของสอนแดงมาตลอดด้วยทำไมถึงเลือกสอนแดงล่ะคะทำไมต้องเป็นสอนแดงมันจะดกแล้วก็ดอกจะใหญ่นานโอ้เชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามองไปทางไหนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดาวเรืองเนี่ยดอกใหญ่แล้วก็สวยงามบานสะพรั่งไปทั่วเลยค่ะแล้วการดูแลล่ะคะพี่หมูจะต้องมีการดูแลอย่างไรให้เขามีความสวยงามแข็งแรงแบบนี้อันดับแรกก็ต้องปุ๋ยแน่นอนปุ๋ยนี่สำคัญมากพี่ใช้ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยคอกแล้วก็ได้พวกขี้งัวพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าของเรามีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องลงทุนเท่าไหร่ทำเองเป็นการลดต้นทุนด้วยคล้ายๆว่าต้นทุนให้มันน้อยลงแต่ผลผลิตได้เยอะๆโอ้โหดีจังเลยค่ะแสดงว่าเป็นการลดต้นทุนด้วยงั้นเดี๋ยวขอคุยไปแล้วก็เดินชมไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆเลยแล้วอย่างน้ำล่ะคะใช้น้ำเปลืองไหมน้ำถามว่าเปลืองไหมดาวเรืองเนี่ยเปลืองมากน้ำเนี่ยถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ได้ค่ะไปใช้น้ำน้อยมันไม่คือนะถ้าไปทําระบบน้ําหยดตามนั้นน่ะมันล้างดอกไม่ได้เวลามีน้ําค้างมีอะไรมาล้างไม่ได้เพราะน้ําปล่อยใต้ดินนี่ถ้าคนไม่เข้าใจว่าโอ้ดาวเรืองใช้น้ําน้อยไม่ใช่นะค่ะถ้าไปปล่อยน้ําหยดมันไม่ดีควรจะให้น้ําในปริมาณที่พอเหมาะถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเขาไม่แต่ว่าก็ไม่ควรให้จนน้อยเกินไปนั่นเองนะคะพี่หมูคะอย่างที่พี่หมูบอกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงแต่ว่าพี่หมูใช้พันธุ์อะไรอะคะตอนนี้ใช้เทวีทําไมถึงเลือกพันธุ์เทวีล่ะคะมันดกเนี่ยพอถึงเวลาแตกขึ้นมามันจะออกดอกต่อเนื่องเลยมันจะไม่ขาดรุ่นถ้าแบบบางยี่ห้อเราไม่พูดถึงกันค่ะบางที่มันขาดรุ่นไม่มีดอกรองไม่มีดอกอย่างเงี้ยออกมาแต่นี่คือเหมือนแตกกิ่งก้านสาขาขาออกมาแล้วก็มีดอกเล็กๆออกมาด้วยแล้วกว่าเขาจะเติบโตจนเราสามารถที่จะเก็บไปขายได้เนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อะคะ2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนึงนี่ได้เยอะไหมคะเดือนนึงก็เยอะ
วันนึงมันตัดไม่เสร็จหรอกแล้วโอ้โหแสดงว่านี่เอ๋ยังเดินดูไม่ทั่วนะคะเนี่ยพี่หมูงั้นเอ๋ยขอเดินชมให้ทั่วเลยแล้วกันค่ะรวยสนั่นลั่นทุ่งมุ่งมั่นในความสำเร็จผลผลิตมากมายเบ็ดเสร็จความสำเร็จอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องมันขยันอดทนต้องดิ้นรนทุ่มเทกายใจไม่นานคุณผู้ชมคะพอครบ2เดือนเนี่ยนะคะก็จะได้ดอกดาวเรืองที่สวยงามแบบนี้ละค่ะแต่ว่าพอตัดมาแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะส่งได้เลยนะคะต้องมีการคัดแยกกันก่อนไหมคะโอ้โหดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่เป็นแบบไหนคะเนี่ยอันนี้เกรด A เป็นเกรด A เลยจะดอกใหญ่ขนาดนี้ค่ะตอนนี้ในตลาดจะตีมาให้อยู่ที่บาท20บาท20โอ้ต่อ1ดอกอันนี้จะเป็นเบอร์อ๋อเกรด B เกรด B แบบนี้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ก็65ตังค์โอ้65สตางค์ก็เยอะอยู่นะคะค่ะแล้วเกรดนี้มาเกรดที่3เลยอันนี้ด้วยใช่มั้ยคะอันนี้อ๋ออันนี้ก็คือเกรด C นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเกรดเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันมั้ยคะอย่างเกรด C นี่เอาไปทำอะไรคะร้อยมาลัยใช่มั้ยคะร้อยมาลัยร้อยอะไรถ้าอย่างงี้ก็ถ้าเป็นเกรด A พวกอย่างงี้ก็ไหว้พระโอ้เอาไว้บูชาพระกรรมไหว้พระเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นำไปให้เป็นอาหารสัตว์เพราะว่าสวยงามขนาดนี้เนี่ยเราเอาไปบูชาพระหรือว่าเพื่อความสวยงามก็ได้แล้วช่วงไหนเป็นช่วงที่ขายดีที่สุดเลยคะดอกดาวเรืองของพี่ชิงเม้งคนจีนเขาจะทั้งไหว้ทั้งขายกลีบดอกที่ว่าเราเสียไม่ต้องทิ้งแล้วอย่างช่วงเอามาตัดเป็นกลีบแล้วเขาจะไปหว่านไปโรยตามหลุมศพตามอะไรไปอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างช่วงวันพระอย่างนี้ล่ะคะหรือว่าช่วงวันเข้าพรรษาออกพรรษานี่จะเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมด้วยไหมคะนิยมอย่างมากที่ว่าต้องเอาไปไหว้พระกันทุกคนเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าทำไมถึงได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการไหว้พระจริงๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณพี่หมูมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเอแล้วก็ให้ความรู้มากมายเลยขอบพระคุณค่ะครับผมคุณผู้ชมคะแต่ว่ารายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีความน่าสนใจรออยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เอนัดกับพี่หนุ่มเอาไว้ค่ะซึ่งพี่หนุ่มนะคะจะมาบอกกับพวกเราค่ะว่าเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนะคะอย่างดาวเรืองพันเทวีนั้นดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาพี่หนุ่มด้วยกันเลยค่ะไม่นานก็ถึงเส้นชัยชีวิตสดใสรวยสนั่นลั่นทุ่ง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 รวยสนั่นลั่นทุ่งลั่นทุ่งลั่นทุ่งพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังดูดอกดาวเรืองอยู่เลยฮะสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะคะเอ๋ไปคุยกับพี่หมูมาพี่หมูบอกว่าที่นี่ที่สวยงามได้ขนาดนี้เพราะว่าใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงค่ะเอ๋เลยอยากจะเห็นของจริงจังเลยค่ะพี่หนุ่มว่าหน้าตาของเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงเนี่ยเป็นยังไงคะโชคดีจังพอดีพี่เอาติดตัวมาด้วยไหนคะพี่คือดาวเรืองที่ปลูกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยประมาณ 80,000 ต้นนะคะในพื้นที่ประมาณ15ไร่แล้วก็ใช้ดาวเรืองพันเทวีของสอนแดงหมดเลยเนี่ยฮะพันเทวีอย่างซองนี้เนี่ยนะคะขนาดประมาณเท่าไหร่คะพี่ 2,000 เมล็ด 2,000 เมล็ด 2,000 เมล็ดถ้าเกิดว่าตีเป็นพื้นที่เนี่ยน่าจะได้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่โดยปกติดาวเรืองไร่นึงเนี่ยจะปลูกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ต้น1ไร่นะครับเพราะนั้นไร่นึงเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณสัก2ซองอย่างยกตัวอย่างเช่นซองเนี้ย 2,000 เมล็ดก็จะได้ประมาณสักครึ่งไร่โอ้โหแค่เพียงซองเดียวนี่ได้ถึงครึ่งไร่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและเห็นทราบมาว่าเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะดาวเรืองเทวีทำไมตัวนี้ถึงได้รับความนิยมมีจุดเด่นยังไงคะพี่หนึ่งก็คือเรื่องของสีจะต้องเป็นสีทองเข้มนะฮะซึ่งพันธุ์เทวีจะตอบโจทย์ตรงนั้นอันที่สองก็คือเรื่องของขนาดของดอกนะฮะดอกจัมโบ้หรือว่าดอกใหญ่พิเศษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคุณภาพของเขาคุณภาพดอกเนี่ยเวลาเราดูกันเนี่ยความแน่นของดอกวิธีการก็คือว่าเราจับแล้วก็ขยำนะฮะถ้าดอกมันแน่นเนี่ยมันจะคืนตัวได้เร็วบีบได้ขนาดนั้นเลยบีบได้ขนาดนั้นเลยงั้นเดี๋ยวเอ๋ขออนุญาตลองหน่อยลองดูครับลองดูคือปกติเนี่ยดอกไม้นี่นะคะคุณผู้ชมแค่จับยังเสียงที่จะเหี่ยวง่ายเลยแต่พอเรานี่คือเราขยำแล้วนะคะคือออกมาก็คือดอกดาวเรืองยังคงเบ่งบานออกมายังคงสภาพเหมือนเดิมฟอร์มดอกเขาจะต้องคุมไปถึงฐานรองดอกนะครับแล้วก็ดีของตัวนี้อีกตัวก็คือว่าฐานรองดอกเขาจะไม่แตกประเด็นของดาวเรืองหรือปัญหาดาวเรืองเนี่ยบางทีดอกจะฐานดอกจะแตกเวลาเข้าสู่ตลาดเนี่ยบางทีก็จะโดนดีเจคหรือว่าตลาดเนี่ยก็จะไม่เอาเพราะคุณภาพไม่ได้เพราะนั้นดอกที่ดีก็คือฟอร์มดอกต้องกลมปกคลุมถึงฐานรองดอกและฐานรองดอกไม่แตกแล้วเราขยำไปเนี่ยความแน่นของดอกถ้ามันคืนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าโอเค
นะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนมาลองดูสายพันธุ์ใหม่ๆหรือพันธุ์เทวีของสอนแดงนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเอ๋ได้รับความรู้มากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครั้งหน้าต้องขอรบกวนอีกนะคะยินดีครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นหนทางแห่งความรวยกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเอ๋มีภาพแห่งความสุขมาฝากกันอีกแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะในช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานถนนสายวัฒนธรรมประแสสร้างสุขชุมชนปากน้ำประแสเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสนั่นลั่นทุ่งช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งสนับสนุนโดยปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงความรู้มีเอามาแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูมีรายได้แบ่งปันสิ่งดีๆยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงกลับเข้ามาแล้วค่ะกับรายการสนั่นลั่นทุ่งนั่นเองค่ะกับช่วงนี้เลยฮัลโหลลั่นทุ่งค่ะและแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เทคนิคมากมายนํามาฝากกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งในสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมดีๆของจังหวัดระยองมาฝากค่ะจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานถนนสายวัฒนธรรมประแสสร้างสุขชุมชนปากน้ำประแสเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นย้อนอดีตถนนคนเดินเพลิดเพลินย่านบ้านเก่าเรื่องเล่าตำนานประแสล่องเรือแพวิถีประมงทำโรงประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำงามล้ำเจดีย์วัดแหลมสนสุขล้นหลามสำล้อห่อชมเมืองลือเรื่องกะปิน้ำปลาเฮฮาชมทุ่งโป่งทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปโดยกิจกรรมนี้มีการชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปากน้ำประแสในเรื่องการประมงและการค้าขายชมขบวนพาเหรดสืบสานตำนานประแสสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านนิทรรศการพิพิธภัณฑ์บ้านประแสการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนลานวัฒนธรรมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมถนนสายวัฒนธรรมประแสสร้างสุขชุมชนปากน้ำประแสจึงจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกต้นเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2559ณบ้านเก่าริมน้ำหมู่2ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกรงจังหวัดระยองค่ะและนี่ก็คือช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งในสัปดาห์นี้แล้วครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไงบ้างนะคะคุณชมเรียกว่าเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะกับเรียกว่าเรื่องราวของเกษตรกรรมดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆแล้วก็ได้พูดคุยนะคะกับเกษตรกรนะคะที่เขานําความรู้แล้วก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จในด้านเกษตรกรรมนํามาฝากกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดยังไม่จุใจนะคะสามารถกลับมาเจอกันได้เลยนะคะสําหรับวันเดิมแล้วก็เวลาเดียวกันแบบนี้นะคะกับรายการสนั่นลั่นทุ่งค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนั่นลั่นทุ่ง